กันนะสงกรานต์พูดทุกปีพูดทุกคลิปว่าอย่าลงอะไรเยอะคือทุกคนรู้ป่ะมันคือความกดดันนะการทำคลิปทดสอบแต่งหน้าสงกรานต์อ่ะคือสงกรานต์เดย์อ่ะก็คือเจอเลยพร้อมปะอ่ะแล้วรอยละ99ทุกคนมีคิ้วจะมีใครหรอที่คิ้วแบบฟุกอ่ะใช้เป็นอะไรก็ได้เพราะที่หนีบขนตาเขาไม่มีกันน้ำเนาะทุกคนคะเทคนิคให้ขนตาแล้วติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะฮะให้เอากาวขนตาลงบนอายไลเนอร์ชั้นหนึ่งก่อนดุ้งๆนะฮะติดแน่นทนนานตอนติดขอทนแต่พอถอดอย่าร้องกันนะสงกรานต์มากลุคเนี้ยทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคือไม่ทำคลิปแต่งหน้านานมากเลยอ่ะแบบว่าแต่งหน้าด้วยแบบคลิป YouTube แบบทำแต่ใน TikTok มาตลอดแบบนานมากๆทุกคนไม่รู้มีใครคิดถึงคลิปแต่งหน้ากันบ้างไหมคะทุกคนกลับมากับเมคอัพทูทอเรียลนะฮะ How to แต่งหน้าสงกรานต์อ่ะวันนี้ก็เป็นสไตล์เวอร์ชั่นของฟุกนะฮะแต่เราอาจจะมีความหวานขึ้นหรือเปล่ามาดูกันว่าลุคที่เป็นลุคแต่งหน้ากันน้ำสงกรานต์เวอร์ชั่นของฟุกเป็นยังไงคะมาทุกคนค่ะขั้นตอนแรกนะฮะจะไม่บำรุงอะไรเยอะตามสไตล์ที่เขารู้อยู่แล้วว่าการแต่งหน้าสงกรานต์พูดทุกปีพูดทุกคลิปว่าถ้าอยากให้หน้าอยู่นานๆอย่าลงอะไรเยอะถ้าต้องการติดทนแบบ12ชั่วโมงหรือแบบแต่งเช้าวันนี้ให้อยู่เช้าอีกวันไม่ต้องลงอะไรเลยได้ยิ่งดีถ้าลงให้บางแล้วซึมง่ายที่สุดแล้วจบมันจะไม่รบกวนเมคอัพตัวแรกนะที่ผมจะใช้นะวันนี้ใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะสมูทโตนะไฮย่าเซรามายนะครับมอยเจอร์บาเรียบูสเตอร์เซรั่มแบเรียบาเรียเหรอบาเรียหรือแบเรียแบสระแอร์ใช่ไหมโอเคสมูทโตนะไฮย่าเซรามายนะครับมอยเจอร์แบเรียบูสเตอร์เซรั่มค่ะทุกคนนี่หาได้ที่เซเว่นนะคะนี่เลยแบบนี้บางเบาสบายผิวมากทุกคนดูนะแล้วไม่รบกวนเมคอัพด้วยค่ะทุกคนดูนี่เป็นเนื้อแบบนี้นะคะนี่ดูแบบนี้ดูนะคะว่ามันซึมไปเลยมันจะไม่แบบทิ้งความมันความเหนอะหนะไว้บนหน้าเรานะคะทุกคนดูปึ้งเก๋ไปปะเริ่มเลยนะคะฟุกก็จะลงตามจุดต่างๆนะคะนี่พอบอกว่าเป็นเซรามายทุกคนรู้อยู่แล้วคือเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นสงกรานต์เนี่ยบอกเลยว่าปัญหาเราเจอสาดน้ำและบ้านเราร้อนมากปัญหาคืออะไรคะหน้าจะแห้งแคล็กเมคอัพก็จะแห้งแคล็กนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้ก็จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของแบบให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะในระหว่างวันอย่างนี้หรือจริงเขามีชื่อนะมอยแอมพูกู้หน้าโสมนี่หาซื้อที่เซเว่นทุกคนบอกเลยว่าใช้ก่อนแต่งหน้าไปสงกรานต์ได้ไม่รบกวนเมคอัพค่ะทุกคนสำหรับสมูทโตไฮย่าตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อเซรั่มแล้วมันจะซึมซาบไวเห็นเนื้อมีความขาวๆวิดูเหมือนครีมมี่หรือเปล่าไม่นะครับเพราะเกลี่ยไปเนี่ยมันจะซึมเหมือนเซรั่มซึมเข้าสู่ผิวแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะไว้เลยทุกคนคะต่อไปนะครับฟุกใช้เป็นจวิน่าคูชั่นนะคะต้องบอกเลยว่าคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบผิวจริงเลยค่ะนั้นแล้วก็จะลงแค่โปรดักที่เป็นแบบพวกรองพื้นหรือคูชั่นกันน้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยแค่ช่วงใต้ตาค่ะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปตกด้วยแป้งผสมรองพื้นกันน้ำอยู่ดีวันนี้ฟุกใช้เป็นจวิน่านะครับเบอร์2สภาพอาจจะยับเยินนิดนึงแต่ว่าใช้จริงค่ะเน้นแค่ช่วงใต้ตาที่แบบว่าอย่าหลุดนะตรงนี้แต่ส่วนตรงอื่นก็หลุดได้ไม่เป็นไรคูชั่นโจวิน่านะคะบอกเลยว่ากันน้ำแบบสะดุ้งโยงอะอย่างนี้เลยทุกคนลงไปเลยค่ะคือทุกคนรู้ปะมันคือความกดดันนะการทำคลิปทดสอบแต่งหน้าสงกรานต์อะคือช่องอื่นผมไม่รู้ว่ากดดันไหมแต่ฟุกเนี่ยเราทำแบบบาร์ไว้สูงมากๆอะคือเขาจะความหมายปะโหดโหดในการทดสอบอะนึกออกปะเพราะฉะนั้นอะถ้าปีไหนมาแบบรู้เลยนะว่าแอปคือมันก็ต้องจัดเต็มนึกออกปะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนตามนั้นถ้ามันออกมาแล้วมันไม่กันมันหลุดทุกคนก็เห็นกันตามนั้นแหละว่ามันหลุดแต่ถ้ามันไม่หลุดก็ช่วยไปอุดหนุนหน่อยนะคะทุกคนกับโปรดักต์หรือไอเทมที่ฟุกแบบรีวิวนะคะทุกคนบอกเลยว่าคือพรีชีพพรีกายมากๆอ่ะประมาณนี้ทุกคนและเทคนิคนี้นึงนะใครอยากให้สีตาติดทนเนี่ยเราเอาพวกรองพื้นหรือคุชชั่นหรืออะไรก็ตามที่เราคิดว่ากันน้ำเนี่ยลงบนเปลือกตาด้วยก็ได้มันจะทำให้แบบพวกสีอายแชโดว์อะไรเงี้ยติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้ทุกคนต่อไปลิปขอกลับมาใช้อันเดิมปีที่แล้วจำได้ว่ามันแน่นทนนานมากชื่อแบรนด์ว่าเชวาหรือชีวาไม่รู้ว่าชื่อสีว่าลินจีนะคะทุกคนวิธีใช้ของฟุกก็คือฟุกจะลงบนหลังมือก่อนเพราะต้องบอกว่าแห้งเร็วมากข้อเสียนี้คือแห้งเร็วมากๆนะคะทุกคนอาจจะแบบเกลี่ยยากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลงบนหลังมือก่อนกันผ้าอะไรต่างๆนะฮะ
แต่ปีนี้ฟุกอยากผสมค่ะด้วยความเกลี่ยง่ายของแบรบิวตี้นะฮะทุกคนเอาแบรบิวตี้มาผสมด้วยชื่อสีว่าแฮปปี้นะฮะให้เนื้อไม่มีความมันแบบเกลี่ยง่ายขึ้นมาขึ้นมากขึ้นนะฮะนี่แล้วก็แปรงเดิมนะฮะทุกปีไม่เคยล้างนะฟุกล้างแปรง5ปีล้างทีนึงนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดนะฮะแล้วก็ลงเน้นให้ชิดใต้ตาไว้นะฮะทุกคนนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อไปเชดดิ้งกันเชดดิ้งนะฟุกใช้เป็นเบอร์3ของเมลินดานี่นะฮะเป็นเชดดิ้งสติกนะฮะนี่ตามฟิลอยากได้ฟิลไหนก็ปาดนี่ปาดไปเลยเราก็เกลี่ยด้วยแปรงปกติเลยขั้นตอนเนื้อครีมทำให้ดีให้สวยนะเพราะว่าตอนออกไปจริงอ่ะมันจะเป็นขั้นตอนฝุ่นเพราะฉะนั้นเวลาฝุ่นมันหลุดมันจะเหลือครีมเพราะฉะนั้นถ้าครีมทำไว้ยังไงระหว่างวันออกมาเป็นแบบนั้นค่ะอยากได้ทรงไหนหน้าแคบหน้าเล็กแค่ไหนเอาเลยค่ะเอาให้มันแบบเป๊ะนะฮะนี่แล้วแต่ละปีอ่ะก็เล่นของการน้อยลงทุกปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบอาจจะความจำมันจะเลื่อนไปบ้างแต่ปีนี้นะคะบอกเลยว่า13เมษายนทุกคนขาที่รูท RCA นะคะต้องไปซัพพอร์ตพี่สาวหรือเปล่าพี่มีขึ้นที่ RCA นะคะร้านรูทค่ะทุกคนเอ้ยใช่ป่ะบอกรูทป่ะรูท66นะคะทุกคนนี่แต่ฟุกเชื่อนะว่าสมัยเนี้ยไม่ต้องแต่งหน้าแบบแน่นเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนถนนข้าวสารแล้วเนาะที่เดินปะแป้งกันสมัยนี้ยังมีอยู่ปะมันไม่มีแล้วป้าเหมือนแบบเดินปัดแป้งกันแบบถูหน้ากันไม่ค่อยมีแล้วป้าหรือว่าไงหรือยังมีอยู่ไอเดินปัดแป้งไปโซนที่แบบเขาเล่นกันมีอยู่หรอยังมีแป้งเขาห้ามเล่นแป้งมานานแล้วนะคือยังไงคิดถึงวันไหลมากเลยอะแต่ว่าทุกปีก็อยากไปหมดนะแต่พอ13 45ปุ๊บไม่ไหวแล้วเหนื่อยจะเป็นฟิลนี้เพราะว่าเป็นคนเต้นแบบเต้นตายอ่ะต่อให้ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าเต้นตายทุกคนเข้าใจคำนี้ป่ะว่าเต้นตายอ่ะตื่นมามันทรมานทุกคนมันเหมือนเราไปยกยิมยกเวทที่ยิมอ่ะยกเวทยกอะไรอ่ะนึกออกป่ะแล้วก็เกลี่ยไปทุกคนตามนี้ประมาณนี้ค่ะโอ้โหผิวสวยกำลังดีละมาต่อไปนี่แหละนี่แหละถึงขั้นตอนสำคัญแล้วค่ะทุกคนในการแบบว่าล็อกทุกอย่างให้อยู่ก็คือแป้งผสมรองพื้นวันนี้ฟุกใช้เป็นแป้งเจ้านางค่ะทุกคนแป้งเจ้านางในตำนานนะคะต่อให้ยังไงก็ตามก็ต้องมีเจ้านางทุกวันเป็นลุคของฟุกต้องมีเจ้านางค่ะทุกคนซึ่งเบอร์นะตอนนี้เขามีหมด4เบอร์แล้วว่าเหมือนฟุกอยู่เขามันได้3เบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไอ้ตอนนี้มี5 6เบอร์เหรอกี่เบอร์อะดูทุกคนค่ะมี4ฮะอะไร6เบอร์แล้วซีเหยียบให้หน่อยนี่คือเบอร์ C21คือสีใหม่เหรอใช่มี5เฉดสีวายมี5เฉดสีนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือ1 2 3 4แล้วก็ C21 นะคะทุกคนมาเดี๋ยวจะสวอชให้ดูหลังมือนะคะว่าสีไหนเป็นยังไงบ้างแล้วฟุกต้องใช้สีไหนค่ะทุกคนมาอันนี้คือเบอร์01นะคะทุกคนก็คือเบอร์สำหรับคนที่แบบขาวมากๆอ่ะคุณแม่ดูดิวายคือนี่ช่างว่าขาวชมพูเบอร์2ก็อาจจะเป็นคนผิวแบบขาวเหลืองทองสีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่3คือผิวเข้มผิวแทนใช้ได้เลยเหมือนทุกปีฟุกใช้เบอร์3นะถ้าฟุกจำไม่ผิดฟุกใช้เบอร์3อ๋อมันจะมีความเหลืองขึ้นมาทุกคนดูเห็นปะวายเบอร์4คือผิวสีน้ำผึ้งนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงหุยเกินกับฟุกไปเลยทุกคนดูเบอร์4ต่อไปเบอร์4 21เป็นขาวเหลืองอ๋อเพราะว่า1เนี่ยคือชมพู2คือผิว2สี3ผิวแทน4คือผิวน้ำผึ้งอันนี้ได้ทำผิวขาวเหลืองเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนนี่มาดูกันเป็นยังไงนี่วายก็จะไปต่อกับอันนี้ก่อนแล้วค่อยไล่มานี่ไงก็คือเป็น1 2 1 2 3 4อย่างนี้วันนี้ฟุกใช้เบอร์4กรอบหน้าเบอร์3กลางหน้าแล้วก็เบอร์4 2 1ใต้ตามามาเบอร์4ค่ะทุกคนฟุกขออนุญาตใช้พับของฟุกเองนะฮะพับผ้าแบบนี้จะตึบมากๆแต่พับที่เขาให้มาก็ดีนะฮะจิกเนื้อแป้งได้ดีมากๆแต่ฟุกขอแบบตึบๆด้วยนี้เลยเบอร์4ค่ะทุกคนกดไปเลยอย่างงี้กดไปเลยอย่างงี้กดหลังมือก่อนทีนึงอย่างงี้แล้วค่อยกดกรอบหน้าโอ้ my god so amazing so เรียบโซเนียนมากอ่ะดูดิคือส่งการเดย์อ่ะก็คือเจอเลยพร้อมปะอ่ะดูนะปึ้งดูดินี่ฟุกเน้นแค่กรอบหน้านะคะทุกคนเอาง่ายๆเหมือนเราทำเชดดิ้งเป็นฟิลเหมือนเราทำเชดดิ้งนึกออกยังต่อไปเบอร์3นะคะทุกคนสว่างขึ้นมานะฮะพับเป็นแบบนี้เหมือนเดิมเน้นช่วงกลางหน้าตาแต่ไม่ยังถึงใต้ตาเบนเข้าหากันนี้ต่อไป C21ค่ะ
ต้องบอกว่าแป้งพับเจ้านางเนี่ยขอใช้คำว่าเป็นแป้งตำนานของการกันน้ำสงกรานต์ปีไหนไม่มีเจ้านางถือว่าเป็นสงกรานต์ที่ผิดและบล็อกเกอร์ทุกคนต้องหยิบเจ้านางมารีวิวในทุกๆปีเป็นเรื่องปกติโดยมีได้นัดหมายทุกคนต่อไปเบอร์421ผมใช้แปรงนะคะกดได้เลยกดได้พับแบบนี้ไอ้กดได้แปรงแบบนี้นะฮะกดย้ำไปเลยใต้ตาปึ้งเปิดตาเกียร์ไปเลยอย่างงี้คือเราจะไปสงกรานต์เราต้องมีมิตินะฮะนี่เบอร์421กดไปเลยค่ะอันนี้ก็ผิวเหลืองนะคะทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวหน้าหนาทุกคนสงกรานต์ท้ายงานอะหน้าใครยังเป๊ะดีกว่าเออเป็นฟิลนั้นแต่ส่วนตัวฟุกไม่เรียกว่ามันหนาไว้ฟุกเรียกว่ามันแน่นมากกว่าแน่นแล้วก็ตึบแล้วก็เนียนการที่เราใช้ตัวแป้งเนี่ยมาเป็นสีเองอะหนึ่งเลยอะแป้งเขาเป็นแบบเนื้อเดียวกันเขาทำสีมาไล่กันเพราะฉะนั้นเวลาเราเกลี่ยสีมันจะได้ความเนียนของผิวมากกว่าแบบเราเชดดิ้งมาทำแล้วมันแบบเคยง่ายนะควรมีแป้งมากกว่า1เบอร์เพื่อให้หน้าเรามีมิติแล้วสวยแล้วก็เขาเรียกว่าสมูทแล้วก็เนียนทุกคนคือถ้าเรามีเบอร์เดียวอ่ะโอเคมันก็เข้าใจได้แหละมันก็เบอร์เดียวจบแต่ว่าถ้ามีสัก2เบอร์ขึ้นไปพวกมันทำผิวได้สวยอ่ะทุกคนดูดิแล้วหน้าเนี้ยจะอยู่ยันดึกยันเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยเราเล่นอยู่ทั้งวันอยากให้ซูมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้โอ้ต่อไปค่ะทุกคนแก้มอีกรอบนึงค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือ Rare Beauty นะฮะชีวาหรือเชวาไม่รู้สีลิ้นจี่นะฮะผสมกันคราวนี้เราจะทำให้มันเล็กลงแล้วก็ต้องรีบเกลี่ยให้ไวขึ้นเพราะตอนนี้ผิวเราเป็นแป้งแล้วนะฮะจะเน้นตรงไหนเน้นเลยประมาณนี้ต่อไปเทคนิคของฟุกเลยนะสำหรับลุคนี้เน้นใต้ตาค่ะปังปังทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะทุกคนแบบด่วนจี่นะอยู่แล้วเข้าประมาณนี้ต่อไปปีนี้2รอบพอฟุกก็อยู่แล้วไม่ได้เจออะไรเยอะต่อไปคิ้วนะฮะฟุกใช้เป็นนี่เลยคิ้วเพรสนะฮะทุกคน Professional Waterproof Eyebrow Pencil สีเบอร์2นะฮะดีบาวตัวนี้เป็นกันน้ำด้วยนะฮะนี่ขุดเจอเมื่อกี้ในคลังเลยคิ้วจะประมาณแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแต่จริงป่ะคนมีคิ้วไม่ต้องห่วงเลยอ่ะคนมีคิ้วอ่ะแล้วรอยละ99แล้วคนมีคิ้วจะมีใครหรอที่คิ้วแบบฟุกอ่ะทุกคนคะต่อไปแต่งตากันค่ะฟุกแต่งไปแล้วข้างนึงนะฮะให้ทุกคนดูว่าแต่งมาจะประมาณนี้เลยอ่ะอีกข้างนึงนะครับวิธีทำก็คือใช้แป้งนะครับลงด้วยแป้งคารามบิวตี้ค่ะทุกคนสีแฟร์ลงหัวตาแบบนี้นี่อย่างนี้นะฮะเกลี่ยไปเลยเหมือนโตอินอ่ะเออแล้วบนหัวตาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็ใช้เมล็ดของนี่เลยเพอร์ลิพาร่าแบบนี้นะคะสีน้ำตาลอมส้มสีโปะของฟุกได้เลยค่ะทุกคนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วลงหางตาค่ะนี่นี่เอางี้เกลี่ยเข้ามาประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เอาสีขาวนะฮะมาเกลี่ยต่อไปตาล่างนะคะทุกคนก็แปรงเดิมเลยเกลี่ยตาล่างไปเลยนี่ค่ะตาประมาณนี้ต่อไปเอาแป้งนะคะที่มีหลงเหลืออยู่ในพับนะคะกดทับไปเลยทุกคนแล้วก็ทำซ้ำอีกไปอีกรอบหนึ่งก็คือเหมือนทำ2เซตอะแต่ว่าเราใช้เป็นฝุ่นทำไปเราใช้ครีมมาตามด้วยฝุ่นนะตอนนี้เราฝุ่น2รอบไปเลยให้มันจบนะฮะก็คือใช้เบอร์ C21 นะฮะในการลงตาทับอีกรอบนึงไปเลยจบๆมาทับลงไปเลยอย่างนี้ทั้ง2ข้างค่ะเริ่มใหม่รอบ2นะคะมาทุกคนค่ะลงเหมือนรอบแรกเลยทั้ง2ข้างนะคะทุกคนนะคะผมแอบไปทำดอลลี่อายมานะครับกล้องฮีเตอร์อีกแล้วทุกคนมาก็คือเหมือนเดิมใช้พาเลตเดิมนะคะก็คือ2สีนี้ในการทำดอลลี่อายนะครับปึ้งวาดดอลลี่อายฟุกใช้อันนี้ค่ะเป็นของ Novo อันนี้นะคะวาดเส้นดอลลี่อายเลยเสร็จปึ้งใต้ดอลลี่อายก็คือทำด้วยเพอร์ลิพาร่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะเป็นของ Maybelline นะฮะ Brow Eyebrow ค่ะทุกคนเหมือนแบบเป็นฟิวว่าไว้ว่าเส้นคิ้วค่ะฟุกก็เอามาแบบแต้มนิดนึงตรงเนี้ยตรงกลางเส้นนึงเห็นปะให้มีความแบบคมของ Dolly Eye มากขึ้นค่ะทุกคนดูเห็นปะต่อไปกรีดไอเนอร์กันนะคะทุกคนไอเนอร์ใช้เป็นของ Misty นะฮะ Super Black ค่ะทุกคนอันเนี้ยไม่หลุดนะฮะแน่นอนการันตีว่าไม่หลุดแค่นี้พอไม่ต้องยาวมากต่อไปดูบรรยากาศหนีบขนตากันค่ะใช้เป็นอะไรก็ได้เพราะที่หนีบขนตาเขาไม่มีกันน้ำเนาะก็ใช้อะไรก็ได้นะคะทุกคนมันโซฟาเลือกหน่อยดีแล้วก็กระจกอ่ะเราว่าจะเปลี่ยนกระจกเราไปซื้อกระจกมือสองที่เป็นขอบทองดีกว่า
ทุกคนค่ะมาสคาร่านะฟุกใช้เป็นเมเบลีนรุ่นนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่ากันน้ำเยี่ยวแตกค่ะคลีนซิ่งก็ยังเอาไม่อยู่ปัดไปเลยค่ะทุกคนเพราะสุดท้ายแล้วถ้าขนตาเราหลุดจริงๆอ่ะอันนี้เราจะได้สวยๆประมาณนี้ขนตาล่างก็ปัดไปเลยค่ะฟิลฟิลไม่ต้องติดขนตาปลอมอะไรทั้งสิ้นก็เอามูดมูดต่อไปก่อนจะไปขนตาก็ตามนะฮะฟุกขอไลดั้งก่อนว่าเนี่ยฟุกอยู่แล้วในเรื่องของผิวนะคะทุกคนไลดั้งก็ตามสไตล์เลยค่ะใครอยากไลไงก็ไลนะฮะฟุกใช้เป็นของจูดี้ดอนะฮะสีเทาขนตาเดียวพอยังไงก็หลุดอยู่แล้วทำทิปโน้ตนะคะต่อไป C21 นะคะทุกคนสีเดิมลงใต้ตาค่ะต่อไปปัดแก้มนะฮะฟุกใช้เป็นของ Dior นะฮะก็ปัดแบบฝุ่นทับใบเบาๆบางๆนะฮะเน้นช่วงจุดที่เราอยากลงไปเลยแค่นี้นะฮะหันจมูกนิดนึงทุกคนคะเทคนิคให้ขนตาเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะฮะให้เอากาวขนตาลงบนอายไลเนอร์ชั้นนึงก่อนเผื่อใครต้องเจอสมรภูมิหนักนะทำได้เลยตึงดุ้งๆนะคะลงไปเลยแล้วบอกเลยว่าติดแน่นทนนานมีจริงตอนติดขอให้ทนๆแต่พอถอดอย่าร้องกันนะแบบนี้เท่านั้นก่อนออกจากบ้านเราต้องถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะคงไม่มีใครถ่ายตอนเปียกเนาะลงไฮไลท์ไปเลยค่ะทุกคนเพราะงั้นเราก็ต้องถ่ายรูปก่อนที่จะแบบไปเละอยู่แล้วเนาะแบบว่าลงแบบหน้างานหน้าอะไรอย่างงี้ต่อไปนะคะทุกคนพับลืมว่าเนี้ยเราลงฝุ่นไว้แต่เราไม่ได้ทับด้วยแป้งนะคะทุกคนก็เอาแป้งเจ้านางนะคะเป็นเบอร์3แล้วกันค่ะทุกคนเกลี่ยไปเลยเกลี่ยไปเลยแก้มอีกรอบนึงนะคะกันหลุดสงการเขาใช้คำว่าลูกอีเติมอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงมาสีลิปวันนี้นะคะยังไงเอ่ยบอกเลยว่าภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะสงกรานต์นี้ขาดไม่ได้ค่ะสมูทโตนะพรัมพิ้งเจลลี่ลิปค่ะทุกคนบอกเลยว่าเขาเตรียมมาให้แล้วนี่เลยอ๋อเขาบอกเลยว่าปากแชมพูสีชัดติดทนไม่หลุดง่ายมาดูกันว่าจะสงกรานต์จะกันน้ำไหมแต่จริงๆอ่ะฟุกก็เป็นคนไม่อินกับติ้นหมายถึงว่าเป็นคนไม่ชอบติ้นเนาะเพราะหน้าฟุกรู้สึกว่าลิปหลุดได้เราเติมได้แต่หน้าเราห้ามหลุดหลักๆเลยเราเน้นผิวห้ามหลุดส่วนลิปเราเติมได้แต่เนี้ยสมมุติตกเลยว่าหลุดยากค่ะทุกคนมี J1 J2 นะฮะ J4 J6 J8 J9 ที่ฟุกนะคะทุกคนเอาไงดีมาให้ทุกคนโหวตกันว่าฟุกใช้สีไหนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวฟุกลงคลิปเสร็จเดี๋ยวจะมาทาลิปในคลิปต่อไปนะคะทุกคนทุกคนโหวตนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปมาทาลิปให้ดูค่ะหล่อเล่นมาค่ะทุกคนมาดูสีสวอตกันนะฮะวายนี่นะคะเบอร์2เบอร์4เบอร์6เบอร์8เบอร์9เบอร์11ค่ะทุกคนวายสวยมากเลยอ่ะส่วนตัวนะชอบ11ไอชอบ9เบอร์เนี้ยเบอร์ไหนเบอร์สุดท้าย8เบอร์ที่ชอบคือเบอร์8ไหนเบอร์ไหนนี่8กับ6อ่ะมาสีเดียวก็น่ารักแล้วว่าอุ้ยอยากได้ไอเนี้ยกระจกอ่ะเบอร์8น่ารักมากต่อไปเบอร์6นะถ้าในปากค่ะทุกคนส่งการมากลุคเนี้ยใช้ลิปแบบนี้ไอ้เฮ็ดแปลกอีกแล้วเบนนะคะทุกคนนี่ทุกคนค่ะเดี๋ยวขอไปทำผมปล่อยผมแล้วฟินิชลุคกันว่าลุคนี้ส่งการออกมาแบบไหนนะคะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะลุคนี้อ่ะในความน่ารักนี้จะติดทนแค่ไหนเดี๋ยวเรามูฟไปทดสอบเรื่องกันน้ำกันค่ะทุกคนตื่นเต้นอ่ะมาทุกคนค่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันนะคะบอกเลยว่าตัวขา
มันหักเลนกลับมาอังต่อแล้วโทษค่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมีแว่นใส่แว่นก็จะทำให้แบบเรากันเมคอัพหลุดได้อีกประมาณนึงเหนื่อยแล้วเต้นซ้อมแบบสมมติคนมีแว่นก่อนอย่าค่ะอย่าไม่ไรจะไม่ทำงานไงว่าตาเราก็ไม่หลุดแน่นอนเรากวนซูมผิวเคยพูดไม่เห็นเลยนะไม่ถือว่าโอเคอยู่ไหมผิวเป็นไงตอบสิไม่มีแว่นหรือน้อยอย่างเดียวนะคะถ้าแบบนี้ก็คิดว่าเจ้านางเอาอยู่ตั้งซูมมองไม่เห็นด้วยสำหรับคนที่แบบอยากจะแกล้งเราจริงๆต่อไปบางทีแค่น้ำตามหมู่บ้านก็จะน้อยไปหรือเปล่าอาจจะมีดินสอพองด้วยหรือเปล่าสุดเราเจอลุ่มเลยนะกอดอะไรกันบ้างพี่กอดอะไรหนูบ้างสวยอยู่ป่ะตัวไปทำงานได้ป่ะขนตาหลุดป่ะเนี่ยไม่หลุดเฮ้ยขนตาอยู่เหรอเฮ้ยยังไงคิ้วว่ะหน้าอยู่เฮ้ยแต่บางทีเราไม่ได้เจอแค่กลุ่มเดียวสำหรับบางกลุ่มน่ารักเขาก็จะเป็นฟีลแบบว่าขอปรับแป้งหน่อยนะคะขอปรับแป้งหน่อยนะคะอันนี้เราแฮปปี้ได้ขอปรับแป้งหน่อยนะคะขอปรับแป้งหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรแต่บางทีกลุ่มแรกอาจจะแบบนั้นกลุ่มสองอาจจะเฟี้ยงแบบอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้อ้าวทำยังไงเราก็อยากอยากเรากลับบ้านล้างหน้าเลยคราวนี้เล่นแก๊ปเลยแก๊ปเป็นรถปกติตกเลยถึงที่ทำงานยังไงดียังไงคะเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้ากันทุกคนนะคะทุกคนหลังจากว่าเล่นสงกรานต์กลับบ้านหน้าเป็นไงบ้างค่ะมาค่ะทุกคนขออนุญาตซับหน้านิดนึงนะฮะขนตาจริงป่ะมีห่างตรงนี้หลุดนิดนึงแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเราไม่โดนหนักเท่านี้อยู่แล้วในฟุตโต้ซับแบบเกินให้เลยแล้วทุกคนดูผิวหน้าผิวหน้าไม่มีหลุดเลยทุกคนสีแก้มยังอยู่สีตายังอยู่เป๊ะอ่ะสมมติเลยนะแย่สุดเลยเว้ยเคสว่าขนตาหลุดไปปึ้งก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเพราะดูผิวผิวยังอยู่ตายังอยู่คิ้วอาจจะต้อง2รอบเพราะนี้คือรอบเดียวเพราะฟุกไม่มีขนคิ้วเลยจะต้อง2รอบอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ฟุกใช้แต่งเองจริงๆทุกปีนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ใช้ประมาณนี้แต่งละแต่ให้ทุกคนดูผิวอันนี้เอาดูถ้ารู้อย่าว่ากล้องที่ฟุกใช้คือกล้อง Canon EOS R5 4K ไฟชัดแนนไลท์ตัวละ10,000สีป้าก็ถือว่าตัวนี้เป็นร้อนหน่อยทุกคนถือว่าโดยรวมก็คือหลุดไปประมาณ 40% แต่สีป้าคงไม่เสียฟุกเติมได้ตลอดอยู่แล้วอ่ะเตรียมจดค่ะทุกคนวันนี้ฟุกใช้ได้เตรียมผิวว่าค่ะสำหรับลุคนี้เปิดมาเลยด้วยนี่เลยค่ะสมูทโตไฮยานนี่เลยค่ะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าซึมซาบเร็วเป็นเนื้อเซรั่มที่ซึมซาบเร็วมากแล้วไม่รบกวนเมคอัพแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนักนะคะใช้แล้วแต่งหน้าต่อได้เลยกันน้ำแน่นอนต่อไปผิวฟุกลงด้วยคูชั่นของโจวิน่าเบอร์2นะคะนี่คูชั่นวางปืนก่อนโอ้ยเบอร์2นะคะคูชั่นโจวิน่าค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งเจ้านางนะใช้เบอร์4เบอร์3แล้วก็เบอร์2 1นะคะทุกคนใต้ตากรอบหน้ากลางหน้านะคะลิปวันนี้ใช้เป็นของสมูทโตพัมพิ้งนะคะสีเบอร์6กับเบอร์8นะคะทุกคนแล้วก็ตาของเพอร์ลี่เพอร่านะคะทุกคนนี่คิ้วของคิ้วเพรสที่เป็นตัวกันน้ำอันนี้นะคะสีแก้มใช้เป็นของเชวากับแรมบิวตี้นะคะทุกคนหายไปแล้วแรมบิวตี้กับเชวานะคะทุกคนแล้วก็สีแก้มที่เป็นฝุ่นใช้เป็นอันนี้ค่ะนี่อ๋อแล้วก็คอนทัวร์เนื้อครีมใช้เป็นเมลินดาเชดดิ้งสติ๊กอันนี้นะคะทุกคนหมดแล้วคอนแทคเลนส์สีมาเทียกรีนนะคะทุกคน